สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการเจาะนะครับเจาะผนังเพื่อจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับอันดับแรกนะครับจะใช้สว่านนะครับซึ่งเป็นดอกเจาะเหล็กนะครับเจาะจะไม่ใช้สว่านดอกกระแทกนะครับจะทำให้กระเบื้องแตกนะครับเราจะต้องใช้นะครับสว่านเจาะเหล็กนะครับเป็นดอกเจาะเหล็กธรรมดาจะกระแทกนะครับตัวนี้จะกระแทกเบานะครับสาเหตุที่ต้องเอาตัวนี้เจาะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาสว่านกระแทกสาเหตุที่ต้องเอาตัวนี้เจาะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาสว่านกระแทกเจาะเลยนะครับก็เพื่อนจะแตกนะครับเจาะพอทะลุกระเบื้องนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นสว่านกระแทกนะครับซึ่งสว่านกระแทกก็จะเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้นะครับสำหรับเจาะผนังนะครับที่มีกระเบื้องอยู่